ป๊อกธเนศวงศ์ทองครับดร.เปิ้ลธิดารัตน์นิ่มเชื้อค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันค่ะตอนศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.นี่เปิ้ลเดี๋ยวนี้ใครๆก็พูดถึงประเทศไทย 4.0 นะพี่ไม่เห็นจะเข้าใจเลยว่าคืออะไรคืออย่างนี้ค่ะพี่ป๊อกประเทศไทย 4.0 นะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมยังไงล่ะคะแล้วทำไมต้อง 4.0 ด้วยจ๊ะก็ถ้าย้อนกลับไปดูการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอดีตนะคะเราเริ่มต้นที่ประเทศไทย 1.0 ที่เน้นสังคมเกษตรกรรมต่อมาเป็น 2.0 เน้นที่อุตสาหกรรมเบาและยุค 3.0 นะคะเราเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนและแรงงานที่มีฝีมือค่ะแล้วก็มาถึงยุคประเทศไทย 4.0 ใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วล่ะค่ะเพื่อพัฒนาประเทศให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางโดยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาสินค้าของไทยให้แข่งขันกับต่างประเทศได้ อย่างเช่นที่ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.ที่สามารถเข้ามาช่วยตรงจุดนี้ได้ยังไงล่ะคะหรอแล้วจะเข้ามาช่วยยังไงได้อะงั้นไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.หรือ NCTC ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามหลักวิธีมาตรฐานต่างๆให้กับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญสามารถให้บริการวิเคราะห์ทดสอบงานยากและซับซ้อนเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูงและการแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารสุขภาพและการแพทย์หุ่นยนต์และแมคคาทรอนิกส์ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์โดยเปิดดำเนินการ7วัน24ชั่วโมงพร้อมให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็วว้าวว้าวว้าว NCTC ยังทำงานร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวม16แห่งภายใต้ความร่วมมือในรูปแบบเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทยทำให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกโอ้โหศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.นี่ถือว่าเยี่ยมมากๆเลยนะครับเบิ้ลใช่ค่ะเพราะผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ต้องผ่านการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้ได้มาตรฐานถึงจะสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ค่ะซึ่งที่ผ่านมานะครับเราต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปวิเคราะห์ทดสอบในต่างประเทศทำให้สูญเงินไปปีละเป็นหมื่นล้านบาทเลยแล้วพอมีศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบสวทช.นะคะผู้ประกอบการไทยก็ไม่ต้องเสียเงินเสียเวลาส่งสินค้าไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศอีกต่อไปค่ะเงินทองก็ไม่รั่วไหลเศรษฐกิจประเทศไทยยุค 4.0 ก็ก้าวไกลด้วยครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์025648000หรือ Facebook Nasdaq สวทช.ค่ะแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่ทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.